นี่ไมคะคทำไมมันหาง่ายกันจังเลยนยั่นสิฮะบางคนบอกเปิดเข้าไปในโซเชียลเปิดใน Facebook ก็ยังเห็นมีขายกันเกลือเลยนะคะรอบนี้ เฟซบุ๊กชื่อว่าหนุ่มนาคาลูกน้ำโขงขายทั้งปืนขายทั้งกระสุนผ่าน<ะ>ทาง Facebook เนี่ยแหละค่ะในที่สุดตำรวจสามารถไปจับกลุ่มตัวได้นะคะคาบ้านพักเลยที่จังหวัดชนบุรีอายุก็ยังน้อยๆอยู่เลยนะคะมีฝีมือในเรื่องของงานช่างแต่ว่าเอามาใช้ในทางไม่ถูกต้องอนะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะใช้ความรู้ความสามารถในทางที่ผิดไปหน่อยนะฮะ,ะแล้วคุณดีมดูค่ะปืนนี่ กระบอกยาวขนาดนี้นะคะคเอามาขายกันผ่านทางโซเชียลตำรวจไซเบอร์ค่ะหรือว่าตำรวจอาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็นำหมายค้นของสารจังหวัดชนบุรีไปตรวจที่หอพักเจนวนนะคะอยู่ในตำบลดอนหัวร่ออำเภอเมืองชนบุรีค่ะและในที่สุดไปจับกุมนายจัก,กรินนะคะอายุ39ปีก็มีของกลางอาวุธปืนยาวแล้วก็ยังมีอาวุธปืนอีกหลายประเภทกระสุนปืนก็มีด้วยเช่นเดียวกันขนาดต่างๆ มีชิ้นส่วนของปืนอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตอาวุธปืนเป็นจํานวนมากค่ะโดยหลังจากที่เจ้าหน้าที่เนี่ยสืบทราบมานะคะจากในโลกออนไลน์ติดตามพฤติกรรมมาค่ะอย่างที่บอกใช้ชื่อ f a c e b o o k นะคะหนุ่มนาคาลูกน้ําโขงโอ้โหชื่อนึกว่าขายเครื่องรางของของังช,ชื่อดูเป็นคนตั้งใจโโทํามาหากินที่ไหนได้ ทำมาหากินแต่ว่าในสิ่งที่มันผิดกฎหมายนะคะ <c oughs> อาวุธปืนเถือนแบบนี้โดยมีการให้สมาชิกในกลุ่มค่ะสามารถติดต่อซื้อขายอาวุธปืนได้แต่เป็นแบบผิดกฎหมายตํารวจทําการติดตามตรวจสอบค่ะจนรู้ว่า Facebook นี้นะคะก็ตั้งมาตั้งแต่ช่วงปลายปี2566โพสต์ขายแล้วน่าจะขายไปแล้วเนี่ยหลายกระบอกด้วยค่ะตำรวจก็เฝ้าดูเก็บข้อมูลหลักฐานจนสามารถระบุตัวตนได้ว่า คนที่เป็นเจ้าของ Facebook ชื่อว่านายจัก,กรินค่ะเป็นชาวจังหวัดหนองคาย ปัจจุบันนะคะ <c oughs> ก็เป็นลูกจ้างโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรีครับแล้วก็มาเช่าอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดชนบุรีแห่งนี้เนี่ย <c oughs> ที่หอพักของเจนนวลเนี่ยนะก็ลักษณะเป็นห้องเช่าสถานที่คือมีการลักลอบผลิตแล้วก็ซุกซ่อนอาวุธปืนเอาไว้ตำรวจก็รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ขออนุมัติหมายค้นจากศาลจังหวัดชนบุรีมาตรวจคน้น <c oughs> ดูซิว่าที่ขายใน a c e b o o k เนี่ยของจริงเป็นยังไงบ้างเจอเพียบเลยนะคะ นายจักรินก็อยู่ในห้องนี่แหละค่ะแล้วก็ค้นพบมีทั้งปืนกระสุนปืนอุปกรณ์การผลิตค oh าหนังคาเขายอมรับแบบนี้เลยค่ะดูสิคะภาพแม่เปิดามานี่ว่าเป็นคลังแสงโอ้โหนี่เอาผ้าม่านสีหว,วานๆแต่ว่าพอเปิดมาที่ไหนได้โอ้โหความขมเข้มเลยทั้งนั้นนะค่ะ,ะ,ะไปตรวจสอบนะคะจากการสอบถามนายจักรินเนี่ยเขาบอกว่า ภายในห้องค่ะก็มีการฝกซุกซ่อนปืนจริงโดยบอกตัวเองเป็นคนที่ชื่นชอบเรื่องของปืนครับแล้วมีนิสัยชอบล่าสัตว์แล้วก็ยังมีความรู้เออมีความรู้นี่ดีนะคะความรู้เรื่องช่างรเรื่องช่างต่างๆเนี่ยเรียนรู้มานานนะคะแล้วก็รู้ด้วยวิธีการทําอาวุธปืนเนี่ยทำยังไง<อ>ทําขึ้นมาใช้เอง จริงๆก่อนหน้านี้น่าจะเอาไว้ล่าสัตว์นะคะแต่ปรากฏว่าบางส่วนค่ะอุปกรณ์ปืนเนี่ยขายให้กับสมาชิกในกลุ่มที่ชื่นชอบแล้วก็ชอบล่าสัตว์เหมือนกับตัวเองก็เลยเอามาขายกันแบบนี้นะคะคือเอาไปใช้ล่าสัตว์อาจจะส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าบางคนซื้อไปแล้วไม่ได้เอาไปล่าสัตว์นั่นน่ะสิครับวัตถุประสงค์ในการที่ซื้อไปเนี่ยแหมมันก็ตอนติดต่อซื้อขายกันก็บอกเลยเดี๋ยวจะไปยิงนกไปยิงกระรอกแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเอาไปทำการอย่างอื่น เราก็ไม่รู้แล้วระวังอาจจะชื่มโยงมานะเกิดปืนที่คุณทํานี้ไปทําให้คนอื่นเขาเสียชีวิตโยงมาถึงตัวเองอีกเหมือนกันว่าได้มาจากที่ไหนเนี่ยนะคะคอ่ะเบื้องต้นนะคะตำรวจก็แจ้งข้อหาทําประกอบซ่อมแซมมีอาวุธปืนเพื่อจําหน่ายหรือสําหรับการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะมีการทําปืนหรืออาวุธปืนกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตก็ควบคุมตัว ส่งพนักงานสอบสวนสพอดอนหัวร่อนะคะที่จังหวัดชนบุรีก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนี่เป็นตัวอย่างเลยนะคะคมีความรู้ความสามารถเอาไปใช้ในทางที่ถูกมาทำปืนเถื่อนแบบนี้สุดท้ายโดนจับนะคะ,ะไปดู